ดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเราเราจะยังเธอทั้งหลายให้ฟังธรรมอันกำจัดกิเลสและเธอทั้งปวงจงประพฤติธ,ธรรมอันกำจัดกิเลสนั้นภิกษุผู้มีปัญญาความคิดผู้เห็นประโยชน์ พึงเสพอิริยาบทอันสมควรแก่บรรพชิตนั้นภิกษุไม่พึงเที่ยวไปในเวลาวิกาลเลยอันหนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปเพื่อบินทบาะในบ้านในการด้วยว่าทาเป็นเครื่องคล้องทั้งหลายย่อมคล้องภิกษุผู้เที่ยวไปในการอันไม่สมควรไว้ เพราะเหตุนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่เที่ยวไปในเวลาวิกาลรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้มัวเมาภิกษุนนั้นกำจัดเสียแล้วซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้ พึงเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าโดยการอันหนึ่งภิกษุได้บินทบาทแล้วตามสมัยพึงกลับไปนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวภิกษุผู้สงเคราะห์อัตภาพแล้วคิดถึงขันทะสันดาในภายในไม่พึงส่งใจไปในภายนอก ถ้าแม้ว่าภิกษุนั้นพึงเจรจากับสาวกอื่นหรือกับภิกษุรูปไรๆไสซภิกษุนั้นพึงกล่าวธรรมอันประณีตไม่พึงกล่าวคำส่อเสียดทั้งไม่พึงกล่าวคำติเตียนผู้อื่นก็บุคคลบางพวกย่อมประถ้อยคำกัน เราย่อมไม่สรนเสริญบุคคลเหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยความเกี่ยวข้องด้วยการวิวาทเกิดจากคลองแห่งคำนั้นนั้นย่อมข้องบุคคลเหล่านั้นไว้เพราะบุคคลเหล่านั้นส่งจิตไปในที่ไกลจากสมถะและวิปัสสนา สาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตทรงแสดงแล้วพิจารณาบินทบาทที่อยู่ที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังคาติแล้วพึงเสพเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุไม่ติดแล้วในธรรมเหล่านี้คือ บินทบาทที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังคาติเหมือนหยาดน้ำไม่ติดในใบบัวฉะนั้นก็เราจะบอกวัดแห่งคฤหัตแก่เธอทั้งหลายสาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จ จริงอยู่สาวกไม่พึงได้เพื่อจะถูกต้องธรรมของภิกษุด้วยอาการที่มีความหวงแหนสาวกวางอาชญาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าไม่พึงฆ่าสัตว์เองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าแต่นั้น สาวกรู้อยู่พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้อะไรอะไรในที่ไหนไหนไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นลักพึงเว้นวัตถุที่เจ้าของเขาไม่ให้ทั้งหมดสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอัภรรมจันทร์ เหมือนบุคคลเว้นหลุม่านเพลิงที่ไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่พึงก้าวล่วงภรรยาของผู้อื่นก็สาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ดีไม่พึงกล่าวเท็จแก่บุคคลผู้หนึ่ง ไม่พึงให้ผู้อื่นกล่าวคำเท็จไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นกล่าวเท็จพึงเว้นคำไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤรัหั์ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงชอบใจธรรมนี้ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่ม เพระาะทราบชัดการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดคนผ่านทั้งหลายย่อมกระทำบาปเองและใช้คนอื่นผู้ประมาทแล้วให้กระทำบาปเพราะความเมานั่นเองสาวกพึงเว้นความเป็นบ้าความหลงที่คนผ่านใคร่แล้ว อันเป็นบ่อเกิดแห่งบาปนี้ไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงพูดมุสาไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงเว้นจากเมถุนธรรมอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรี ไม่พึงทัดทรงดอกไม้และไม่พึงรูปไล้ของหอมพึงนอนบนเตียงหรือบนพื้นดินที่เขาลาดแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลว่าอันพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้แล้วแต่นั้น สาวกผู้มีใจเลื่อมใสพึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการให้บริบูรณ์ดีตลอดวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำแห่งปักและตลอดปาฏิหาริกปักแต่นั้นสาวกผู้รู้แจ้งเข้าจำอุโบสถอยู่แต่เช้าแล้ว มีจิตเลื่อมใสชื่นชมอยู่เนืองเนืองพึงแจกจ่ายภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวและน้ำตามควรพึงเลี้ยงมารดาและบิดาด้วยโภคสมบัติที่ได้มาโดยชอบธรรมพึงประกอบการค้าขายอันชอบธรรมไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัหั์นี้อยู่ ย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาชื่อว่าสยามปภาผู้มีรัศมีในตน